คลิปนี้ผมจะมาทำโปรเจกต์ปั๊มน้ำอัตโนมัติควบคุมผ่านแอป Bling IoT สวัสดีครับพบกับผมในช่อง Jack DIY นะครับสำหรับสโคปของโปรเจกต์นี้ก็จะเป็นการใช้ปั๊มดูดน้ำไปเก็บในถังพักน้ำซึ่งจะใช้อุลตราโซนิกเซนเซอร์ในการวัดระดับน้ำในถังแล้วสั่งให้ปั๊มน้ำทำงานเมื่อระดับน้ำลดลงต่ำกว่าจุดที่ตั้งไว้นะครับสำหรับอุปกรณ์หลักๆที่ใช้ทำโปรเจกต์ก็จะมีดังนี้นะครับบอร์ดโนด MCU Relay 4 Channel ของ Jack DIY ใครสนใจสามารถทักไปสอบถามได้ตามช่องทางการติดต่อที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายคลิปนะครับอุลตราโซนิกเซนเซอร์ใช้สำหรับวัดระดับน้ำในถังพักน้ำSwitching Power Supply 12 V DC ผมใช้ตัว30 Amp หรือ360 วัตต์นะครับสำหรับการเลือกใช้ Power Supply ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของปั๊มน้ำที่เราเลือกใช้ในโปรเจกต์นี้ผมใช้ปั๊มน้ำแบบแช่12 V DC ขนาด 7.5 Amp หรือ90 วัตต์ซึ่ง Power Supply ขนาด360 วัตต์ที่ผมเลือกใช้ก็ถือว่าเพียงพอที่จะจ่ายไฟให้ปั๊มน้ำได้นะครับในส่วนของ Wiring Diagram หรือการต่อสายไฟก็สามารถทำตามในรูปนี้ได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะสร้างเทมเพลตและ device ในเว็บ bling.cloud นะครับก็เข้าไปที่เว็บ bling.cloud แล้วเลือกไปที่เมนูเทมเพลตตรงนี้จากนั้นเลือก new template ผมตั้งชื่อเทมเพลตว่า automatic pump เลือก device เป็น ESP8266 connection type เป็น wifi แล้วก็คลิก done จากนั้นคลิกไปที่แท็บ data stream แล้วก็คลิกไปที่ new data stream เลือก virtual pinตั้งชื่อว่า water level เลือกยูนิตเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ามินเป็น0ค่าแม็กเป็น100แล้วก็คลิก create จากนั้นก็คลิกไปที่ new data stream เลือก virtual pin ตั้งชื่อว่า low level set เลือกยูนิตเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ามินเป็น10ค่าแม็กเป็น90แล้วก็คลิก create จากนั้นก็คลิกไปที่ new data streamเลือกเวอร์ชวลพินตั้งชื่อว่าปั๊มสเตตัสค่ามินเป็น0ค่าแม็กเป็น1แล้วก็คลิก create จากนั้นก็คลิกไปที่ปุ่มเซฟแล้วก็คลิกไปที่เมนูเซิร์ชคลิกไปที่ new device แล้วก็เลือก from template เลือกเทมเพลตที่ชื่อ automatic pump ที่เพิ่งสร้างมาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็คลิก create เราก็จะได้ข้อมูลของอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องเอาไปใส่ในโค้ด Arduino อยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะจบการสร้างเทมเพลตและ device บนเว็บ bling.cloud ไว้ตรงนี้แล้วเราจะไปสร้างแอปสำหรับโปรเจกต์นี้กันก่อนนะครับก็ให้เปิดแอป Bling IoT ขึ้นมากดไปที่ device ที่ชื่อ Automatic Pump แล้วก็เลือก Setup Dashboard จากนั้นก็สร้างแอปตามผมได้เลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแอป Bling IoT
จากนั้นก็เปิดโค้ด Arduino ขึ้นมาซึ่งโค้ด Arduino ตัวนี้ผมจะแชร์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ไปที่เว็บ blink.cloud เพื่อ copy template ID และ blink token มาวางในโค้ด Arduino โดยการคลิกไปที่เมนู search แล้วเลือก device ที่ชื่อ automatic pump จากนั้นคลิกไปที่ device info เราจะเห็นข้อมูลอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้ copy device template ID ในบรรทัดแรกแล้วนำมาวางในโค้ด Arduino ในส่วนของ device template ID ตรงนี้นะครับส่วนต่อไปคือ authentication ก็ให้ copy token ในเครื่องหมายคำพูดในส่วนของ blink authentication token นำมาวางในเครื่องหมายคำพูดในโค้ด Arduino ในส่วนของ authentication ตรงนี้นะครับส่วนต่อไปก็ให้ใส่ชื่อและรหัส Wi-Fi เข้าไปที่ SSID และ PASS 2บรรทัดนี้นะครับส่วนที่ต้องแก้ไขต่อไปคือ sensor distance คือระยะห่างจากถังพักน้ำถึงตัว ultrasonic sensor ซึ่งในกรณีของผมติดตั้ง ultrasonic sensor สูงขึ้นมาจากก้นถัง30 cm ผมก็ต้องใส่เลขตรงนี้เป็น30แบบนี้นะครับส่วนต่อไปคือ max level cm คือความสูงของน้ำจากก้นถังจนถึงเต็มถังของผมจะอยู่ที่20 cm ผมก็จะใส่เลขตรงนี้เป็น20นะครับเมื่อแก้ไขโค้ดเสร็จแล้วก็อัปโหลดโค้ดไปที่ node mcu ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มาดูการสาธิตการทำงานผมใช้ตู้ปลาแทนถังพักน้ำและมีคุณต้าโซนิกเซนเซอร์ติดตั้งห่างจากก้นถังพักน้ำเป็นระยะ30 cm สำหรับปั๊มน้ำผมก็แช่ไว้ในกะละมังที่เติมน้ำไว้จนเต็มแบบนี้นะครับสำหรับเงื่อนไขการทำงานปั๊มน้ำจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อระดับน้ำลดลงต่ำกว่า low level set ที่ตั้งไว้บนแอปและจะทำงานจนกว่าระดับน้ำจะถึง 100% ปั๊มน้ำจึงจะหยุดทำงานนะครับในการสาธิตการทำงานนี้เมื่อปั๊มน้ำทำงานปั๊มน้ำจะดูดน้ำจากกะละมังด้านล่างเติมเข้าไปที่ตู้กระจกจนเต็มแล้วปั๊มน้ำจะหยุดทำงานและเนื่องจากว่ามีน้ำอยู่เต็มสายยางและสายยางจุ่มน้ำในตู้กระจกที่อยู่สูงกว่ากะละมังเมื่อปั๊มน้ำหยุดทำงานก็จะเกิดเหตุการณ์การลักน้ำขึ้นทำให้น้ำในตู้กระจกไหลลงมาที่กะละมังเหมือนเดิมและระดับน้ำในตู้กระจกก็จะลดลงด้วยผมก็จะถือเอาเหตุการณ์การลักน้ำตรงนี้จำลองว่าเรามีการใช้น้ำในตู้กระจกไปทำให้ระดับน้ำลดลงและเมื่อระดับน้ำลดลงถึงจุดที่ตั้งไว้บนแอปปั๊มน้ำก็จะเริ่มทำงานใหม่วนไปอยู่แบบนี้นะครับบนแอปตอนนี้ผมตั้งค่า low level set ไว้ที่ 50% คือเมื่อระดับน้ำต่ำกว่าครึ่งถังปั๊มน้ำก็จะทำงานเพื่อเติมน้ำเข้าไปให้เต็มถังนะครับผมเสียบปลั๊กไฟเพื่อเริ่มทดสอบการทำงานนะครับตอนนี้จะเห็นว่าปั๊มน้ำเริ่มทำงานทันทีเนื่องจากว่าระดับน้ำตอนนี้เป็น 0% ซึ่งต่ำกว่า 50% ที่ตั้งไว้นั่นเองนะครับเมื่อระดับน้ำเพิ่มขึ้นค่าระดับน้ำบนแอปก็จะเพิ่มขึ้นตามนะครับเมื่อระดับน้ำถึง 100% ปั๊มน้ำก็จะหยุดทำงานอย่างที่ผมได้เคยบอกไว้นะครับเมื่อปั๊มน้ำหยุดทำงานจะเกิดเหตุการณ์การลักน้ำทำให้ระดับน้ำในตู้กระจกลดลงสังเกตได้จากตู้กระจกหรือระดับน้ำบนแอปก็ได้นะครับเมื่อระดับน้ำลดลงแต่ยังไม่ถึงจุดที่ตั้งไว้คือ 50% แล้วเราต้องการเติมน้ำเข้าไปในถังให้เต็มเหมือนเดิมเราก็สามารถกดปุ่มปั๊มสเตตัสบนแอปเพื่อสั่งให้ปั๊มน้ำทำงานได้เลยนะครับปั๊มน้ำก็จะทำงานเพื่อเติมน้ำจนเต็มและหยุดทำงานให้โดยอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องกดปุ่มเพื่อปิดเองและถ้าน้ำยังไม่เต็มถังแต่เราต้องการให้ปั๊มน้ำหยุดทำงานก็สามารถกดปุ่มปั๊มสเตตัสอีกหนึ่งครั้งเพื่อให้ปั๊มน้ำหยุดทำงานก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อปั๊มน้ำหยุดทำงานระดับน้ำในตู้กระจกก็จะลดลงเนื่องจากเหตุการณ์การลักน้ำนะครับผมก็จะรอดูจนระดับน้ำลดลงไปถึง 50% ปั๊มน้ำจะต้องทำงานอีกครั้งนะครับตอนนี้ระดับน้ำลดลงต่ำกว่า 50% ปั๊มน้ำก็เริ่มทำงานเพื่อเติมน้ำเข้าไปในตู้กระจกและจะหยุดทำงานเมื่อระดับน้ำเป็น 100% นะครับผมก็จะทิ้งไว้และปล่อยให้คลิปนี้จบไปเมื่อระดับน้ำถึง 100% นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ